ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบนเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเพื่อประดิษฐานณศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมใจของเหล่าศิษยานุศิษย์ในวาระครบรอบ1ปีแห่งการสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมพิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบนเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบและร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างทุกสิ่งในวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์087619-9747 08-8227-7980หรือทุกวันอาทิตย์ที่เสาร์45สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย